ุณมะที่ระยองนะครับมีธันวาเล็กต่อศิลาชัยเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับนี่คือคู่แฝดอีกหนึ่งคู่ของวงการมวยเมืองไทยแล้วครับเพชรเอกเพชรโทปอฉลาดนะครับเพชรเอกตอนนี้กำลังหยุดอยู่นะครับยังไม่มีโปรแกรมครับส่วนเพชรโทหรือว่าธนนชัยครับก็ได้มีรายการตลอดเลยครับเจอกับทางด้านของเพชรทองนะครับเบนเกียรติทรงฤทธิ์กับทายาทของคุณทรงฤทธิ์แทนทรัพย์บริกรรมคาถาแล้วก็ถอดมงคลนะครับเพชรทองนายกวิทย์ทุ่งสงครับนักชกวัย17ปีจากอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเบนเกียรติทรงฤทธิ์แล้วก็นายกวิทย์ทุ่งสงนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกันซ้อมอยู่ที่เกียรติทรงฤทธิ์ออดน้อยเกียรติศักดาครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับคู่รองของทุกท่านในวันนี้ครับครับก็ฟอร์มกำลังดีนะครับเพชรทองครับถ้าเกิดไม่นับแพ้อีสานใต้เอกวรรักษามานอกนั้นนี่ก็ชนะมารวดนะครับล่าสุดชนะน้องยก2พรพิทักษ์สอทอถนอมศรีบางปูครับถือว่าขึ้นลิฟต์ขึ้นชั้นครับทางด้านของเพชรทองสิทธิ์นายกวิทุ่งสงครับส่วนธนนชัยสจวิชิตเมืองแปดริ้วหรือว่าเพชรโทปอฉลาดชกไว้ครั้งล่าสุดเลยนะครับชนะคะแนนตวนเป๋ชอชัดชัยนะครับหรือว่าเจนวิก่อสร้างเมื่อ25กันยายนครับมาลุ้นกันนะครับคู่3วันนี้ฝ่ายแดงธนนชัยน้ำเงินเพชรทองวันนี้เจอกับคุณนะครับอุทัยทัพอาสาคุณณัฐพัชร์ศรีหสารนะครับแล้วก็ธนายุทธการบ่องเงินด้วยแล้วก็อีกท่านนะครับอีก2ท่านจากนี่เลยป่าตองนะครับรองพวกกับป่าตองพันตัวโทเทวกฤตนะครับมณีรัตน์แล้วก็ทนายนุ่มบัวสยามสุราษฎร์ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบมวยเด็กนะครับวันนี้เจอกันที่สนามมวยฝนจางชลบุรีครับยอด IS ระดับประเทศไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแหละครับขอสุโขทัยขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับแล้วก็ได้ท่านรองผู้การแล้วครับพันตำรวจเอกสุขทัศน์พุ่มพันม่วงให้การสนับสนุนอีกหนึ่งรายการครับไปดูชาติพิชิตกับพลายเงินกับพระเดชศึกกับเทพมวยไทยครับอเมริกันไซกับหนุมานนะครับคืนนี้ครับที่ฝนจางนะครับยอด IS ระดับประเทศครับครับขอบคุณเพิ่มเติมกันหน่อยนะครับช่วงที่ยังออกอาวุธกันยังไม่เข้มข้นนะครับขอบคุณ CO Oil ดูแลสุขภาพให้ดีในทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO Oil รวมสารสกัด9ชนิดในเม็ดเดียวครับจำหน่ายโดยบริษัท CO Care and Marketing โทรศัพท์065 350 0999หยกขาวแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.hyokkhao.comรวมไปถึงคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทเคล็ดลับใส่ใจตัวเองด้วยคอลลาเจนไดเปปไทด์พลัสแคลเซียมตราโดนัทโทรศัพท์ก็020265888และข้าวหอมคุณภาพดีจากโรงสีข้าวชาวนานะครับหุงขึ้นหม้อหอมนานต้องข้าวหอมตราวิศนุกลการโทรศัพท์ก็091-757-5655นี่แหละครับนึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์โดยคุณวิเทียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับบนเวทีนะครับสายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนเพชรทองเกียรติสมฤทธิ์หรือว่าหมวดพิทิศเชียงใหม่ครับคนเดียวกันนะครับวันนี้ผ้าสีเสื้อนายกวิทย์ทุ่งสงนะครับให้การสนับสนุนซ้อมอยู่ที่เดียวกับฉลามดำซ้อมอยู่ที่เดียวกับเมืองซับซ้อมอยู่ที่เดียวกับธงสยามนั่นแหละครับนี่คือมรดกรุ่นใหม่ๆในสังกัดของค่ายมวยเกียรติทรงฤทธิ์แหละครับที่เบนเกียรติทรงฤทธิ์เข้ามาสานต่อเจตนารมณ์ของคุณพ่อครับแม่คุณแม่เนี่ยยังแข็งแรงอยู่เลยจ้าโอ้แข็งแรงโอ้โหเดินทางไปต่างประเทศกันบ่อยตอนนั้นเนี่ยนะเอามวยไปต่อยช้างเผือกนะมวยตัวใหญ่น่ะเอ้าเดินเข้าหานะครับเพชรทองครับเจอทีขวาไว้ครับประเภทฝีมือจัดแหละครับธนนชัยเจอกับมวยที่กำลังสดกำลังแรงครับวันนี้จะต้านมวยรุ่นน้องอยู่หรือไม่ชัดชัยสอนทาครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับนะครับธนนชัยหรือว่าเพชรโตปอฉลาดหมดยกที่1ชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาแม่เสียท่าส่งท้ายเลยครับอนุรักษ์แล้วก็ชิวเชิงปู่เซินเกียวหนังด้วยนะครับเครื่องดื่มตราคอมโบ CO Oil ด้วยหยกขาวแล้วก็คอลลาเจนไดเปปไทด์ข้าวหอมคุณภาพดีตราวิศนุกลการนะครับตามต่อบนเวทีครับคู่ที่3ยกที่2นะครับธนนชัยกับเพชรทองครับต่อ2ปอนด์นะครับ126กับ128ครับแม่บรรยากาศในสนามนี่อึ้งไปหมดแล้วครับสายกับขวานะครับเอาละครับเพชรทองแข้งซ้ายนำเข้าไปแล้วครับใส่ตั้งแต่นาทีแรกครับโอ้เล่นงานลำตัวครับ
นี่ยครับใช้ร่างกายบดเบียดเข้าไปครับทางด้านของเพชรทองครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะโดนขวาของถนนชัยขวาจัดมากนะครับถนนชัยครับเอาซ้ายคืนไปครับเนี่ยครับโอ้ยยอมที่ไหนแล้วครับไม่กลัวต่อครับเอาชนอย่างเดียวนะครับเอาเข้ามาเรื่อยเพชรทองซ้ายเอาถนนชัยอย่าย่นอย่ายุบมานะกรรมการชัยชัยสอนทาแยกนี่แหละครับความเร้าใจความมันต้องPPTV ช่อง36กิจเมืองนนท์ที่อตก3นนทบุรีนั่นนะครับสายจากปากพนังนครศรีธรรมราชแล้วครับบ้านเดียวครับนู่นแหละครับดาวากาศเอกยอดวันพระเดชสุวรรณวิจิตรครับตอนนี้ไปทำกิจกรรมทางภาคใต้ครับวันมวยไทยภาคใต้ครับเมื่อวานนี้จัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วครับแข้งขวาคืนครับรุ่นพี่กระดูกดีนะครับทางด้านของถนนชัยหรือว่าเพชรโทปอฉลาดผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะวันนี้เป็นด่านอันตรายให้กับทางด้านของเพชรทองครับผ่านได้หรือไม่ได้อยากเก่งก็ต้องเจอมวยเก่งแหละครับเพชรทองครับถ้าเกิดผ่านได้นี่ทะลุเลยครับกำลังห้าวครับแม่สลับขาถีบไปตามด้วยหมัดขวาครับพยายามจะบวกศอกขวานะครับถนนชัยทีบเอาไว้ครับทีบเอาไว้ตีซ้ายครับตีซ้ายเอาตีขวามาคนหนึ่งขวาคนหนึ่งซ้ายครับกรรมการแยกรู้อย่างเดียวนี่ครับเพชรทองต้องชนอย่างเดียวแล้วรูปร่างดีด้วยเอ้าถนนชัยต้องรับให้ดีเอ้าปักมาทีนึงโอ้โหดูซ้ายน่ากลัวมากนะครับทางเพชรทองเอ้าต่อยลำตัวก่อนแม่ซ้ายอย่างนี้เหมือนกับมาเฟืองวีรพลในอดีตเอาวัดดวงแล้วนั่นแหละครับถึงตัวครับเกมรับนี่เหนียวแน่นอยู่แล้วครับเครื่องหมายการค้าของถนนชัยเนี่ยครับเป็นมวยที่ต่อยเกมรับได้ดีนะครับก่อนหน้านี้ตอนสมัยเด็กๆเล็กๆเนี่ยจะบอกว่าพี่อ้วนอยากจะได้มาอยู่ในสังกัดค่ายมวยจิตเมืองนนท์ด้วยอีก1คู่เลยครับที่เป็นคู่แฝดครับเดินต่อนะครับเพชรทองครับถนนชัยรอดักครับก็มีลูกหนักแรงๆแล้วก็คอยขู่ครับโอ้โหโยนเข่าขวามาขณะที่เพชรทองบวกหมัดซ้ายหุกขวาแต่ว่าเนี่ยครับหุกขวามาแต่เอาศอกขวาคืนครับถนนชัยเอ้าไม่ยุบเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ยุบเอ้าเพชรทองเดินอีกถนนชัยต้องตั้งให้ดีๆนะตั้งดีๆตั้งดีๆแหมมองแทงไปดอกนึงเอ้าถนนชัยเอ้านั่นแหละครับทางด้านเพชรทองครับเด็กกำลังห้าวแล้วครับ17ปีครับเนี่ยครับกล้าแลกกล้าบัวกล้าปะทะแล้วครับท้าดวลชวนแรกในขณะที่ทางด้านของธนนชัยครับรุ่นพี่กระดูกดีเนี่ยครับต่อยด้วยความละเอียดสุขุมรอบคอบครับไม่พร่ำเพรื่อไม่สเปสปาแล้วครับมาค่อยๆขยับเข้าหาเพชรทองโอ้ยเข้าขวาดันออกไปครับเนี่ยครับประสบการณ์ความเก่าแล้วครับอยู่กับกางเกงสีแดงนะครับดูว่าจะเอาตัวรอดได้ไม่ได้นะครับอภักกรครับเดี๋ยวกลับมาครับครึ่งแข้งครึ่งเข่าเลยครับทางด้านของถนนชัยครับเตะแล้วดันออกไปครับดีนะครับมาวัดดวงกันยกต่อไปเลยทีเดียวนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับ CO Oil ดูแลสุขภาพทุกวันด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CO Oil รวมสารสกัด9ชนิดในเม็ดเดียวนะครับจำหน่ายโดยบริษัท CO Care and Marketing นะครับ0653500999ครับเอาละครับยกที่3นะครับรองคู่เอกของรายการครับเพชรทองโอนลุยหนักเหลือเกินครับทั้งหมัดทั้งแข้งครับสักศอกขวาครับถนนชัยแล้วก็รัดแล้วก็หมุนออกข้างตีเข่าขวาได้ครับแล้วก็ล้มไปอยู่ข้างล่างครับถนนชัยนั่นแหละครับล้มได้ต้องลุกให้ไหวอ้าวลุกไม่ไหวครับทางด้านของถนนชัยครับโอ้โหลุกไหวไม่ไหวครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเนี่ยครับล้มไปทีเดียวเลยครับโอ้โหไปทับเข่าแล้วลงผิดท่าครับโอ้โชคร้ายจริงๆครับถนนชัยครับโอ้โหเนี่ยครับทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดครับเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์หรือว่านายกวิทย์ทุ่งสงครับเป็นฝ่ายเอาชนะเทเลกันน็อกเอาท์ถนนชัยสจวิชิต8ริ้วได้ในยกที่3แบบเหลือเชื่อจริงๆครับขอบคุณกันก่อนแล้วกันนะครับรับรางวัลกันด้วยขอบคุณนะครับจากลูกหมากรถยนต์ตอง1ที่1ของลูกหมากรถยนต์บริษัทบางกอกออโตพาร์ทโดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงศ์ครับเดี๋ยวมีภาพช้านะครับว่าโดนอีท่าไหนครับลงท่าไหนลงผิดท่าอย่างไรครับทำให้ถนนชัยลุกไม่ขึ้นครับ
อ่ะดูนะครับเนี่ยครับจังหวะเกาะในครับแล้วดันเททิ้งลงไปครับถนนชัยนั้นล้มลงไปอยู่ด้านล่างครับเพชรทองครับลุกขึ้นมาแต่ว่าเนี่ยครับถนนชัยครับเกิดอะไรขึ้นกับเขาครับลุกไม่ไหวแล้วครับดูเหมือนว่าจะมีปัญหาตรงที่เข่าขวานะครับครับเข่าขวาครับโอ้ลงผิดท่าครับโอ้โชคร้ายจริงๆครับโอ้แล้วก็เป็นโชคดีของเพชรทองแล้วก็กองเชียร์ครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้พักก่อนครับเดี๋ยวมา